สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk นะครับเป็นรายการ Money Talk Special วันนี้ก็เป็นรายการพิเศษนะที่เราได้จัดกันทางโปรแกรม Zoom นะครับเพื่อให้เข้ากับกระแสยุคใหม่อยู่ในช่วงภาวะโควิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปจัดรายการกันที่ห้องสัมมนาของตลาดหลักทรัพย์หรือในห้องบันทึกรายการโดยปกติได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จัดผ่านทาง Zoom นะครับวันนี้ก็เป็นช่วงพิเศษเพราะเรามีนะฮะแขกรับเชิญนะครับจะมาฟังเรื่องราวธุรกิจโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสโควิดเลยแหละครับก็จะดูผลกระทบดูเรื่องของผลประกอบการและที่สำคัญก็คือทิศทางความเปลี่ยนแปลงจากโควิดที่มันจะมีผลอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยนะครับจะต้องปรับตัวอะไรกันยังไงบ้างนะครับวันนี้ผู้ที่สัมภาษณ์ก็จะมีหมอเคนะครับนายแพทย์สุภศักดิ์หล่อธนวณิชนะครับแล้ววันนี้เรามีคนที่ก็เรียกว่าอยู่ในเพจที่เป็นเพจแมงเม่ากลับใจนะคือน่าในอดีตน่าจะเป็นแมงเม่ามาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ความสนใจก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนเป็นนักวิเคราะห์ด้วยนะครับดูทำติดตามเลยเชี่ยวชาญกลุ่มโรงพยาบาลด้วยนะจ๊ะคุณป๊อปเนี่ยนะครับคุณป๊อปพินยานะครับพินยสิทธ์นะครับไอ้พินยพิสิทธ์นะครับตั้งทำรงโรจน์หรือเราเรียกกันสั้นๆว่าคุณป๊อปนะครับแขกรับเชิญเราวันนี้นะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับโรงพยาบาลราชพฤกษ์จำกัดมหาชนนะครับหรือตัวย่อในตลาดครับก็คือตัว R ตัว P ตัว H RPH นะครับคุณหมอธีรวัฒน์ศรีนครินทร์สวัสดีคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะคุยกันนะเดี๋ยวหมอเคก็จะถามเรื่องราวนะครับของธุรกิจโรงพยาบาลของคุณหมอนะครับแล้วเดี๋ยวคุณป๊อปนี่ในฐานะที่ตามโรงพยาบาลมาตลอดนะฮะแต่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะตามยังไม่ได้เคยเข้านะยังไม่ได้เข้านะฮะตามก็จะมีคำถามซักถามอะไรต่างไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวจริงๆอาจารย์เสน่ห์ไอ้โรงพยาบาลเนี่ยนะครับอาจารย์จริงๆเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าเดิมทีธุรกิจโรงพยาบาลเขาบอกว่ายังไงเนี่ยรายได้มั่นคงมากแต่พอเกิดช่วงโควิดเนี่ยอยู่ๆคนไข้ที่ไม่เข้าโรงพยาบาลก็เยอะนะฮะอยู่ๆหายไปเลยเนี่ยแปลกดีแสดงว่าคนหายป่วยอันนี้แปลกดีผมต้องถามคุณหมอฮะมันจริงไหมมันคนหายป่วยหรือว่าคนไม่อยากป่วยตอนนี้ก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะครับมันก็มีต่อโรงพยาบาลด้วยนะครับปัจจัยหลักตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความกลัวตื่นตระหนกนะครับแล้วก็อาจจะมีความกังวลนะฮะในการที่จะไปโรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นปัจจัยของความกลัวนะครับอันนี้มีนะครับตอนนี้นะครับนะครับส่วนปัจจัยที่มีต่อโรงพยาบาลแต่ละโรงก็จะไม่เท่ากันนะครับเราก็อาจจะพูดลองพูดเรื่องผลกระทบของต่อโรงพยาบาลในยุคโควิดนะฮะก็คือโรงพยาบาล ที่รับคนไข้นะครับองค์ประกอบของคนไข้ในโรงพยาบาลถ้าเป็นต่างประเทศนะครับคนไข้ต่างประเทศเนี่ยในยุคนี้ก็กระทบหนักมากพอสมควรนะครับนะฮะแล้วก็กลุ่มของคนไข้ถ้าเป็นประกันสังคมนะครับก็ทราบดีว่ากลับเป็นผลบวกเพราะว่าคนไข้มาโรงพยาบาลน้อยลงนะครับว่ารับเงินไปแล้วนะครับcapitation เนี่ยมันก็ถือเป็นผลดีนะครับอ๋อประกันสังคมนี่คือต่อให้คนไข้ไม่มายินเราก็ได้รับรายได้เหมือนกันแล้วครับอาจารย์ใช่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งโดยมันไม่ทั้งหมดแต่ว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็น capitation นะครับจ่ายเป็นรายหัวต่อปีนะงั้นความกลัวของคนไข้ที่มาใช้บริการก็เท่ากับทำให้ต้นทุนในส่วนรายได้ลดลงอันนี้ก็เป็นผลดีนะครับ แต่กลุ่มที่ไม่ได้รับประกันสังคมเนี่ยก็มีผลกระทบส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าถ้าเป็นคนโรงพยาบาลที่รับต่างประเทศเยอะจะกระทบมากเพราะว่าคนไข้ต่างประเทศก็เรียกว่าหายไปเกือบหมดนะครับของเราเองเนี่ยมีผลกระทบในส่วนองค์ประกอบของคนไข้เนี่ยน้อย เพราะว่าเป็นคนไข้คนไทยนะครับนะเกือบ 100% นะครับเป็นคนไข้ต่างชาติน้อยมากนะครับอย่างเช่นคนลาวอย่างเงี้ยนะครับก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนั้นตรงจริงแล้วผลกระทบตรงนี้เนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของความกลัว นะฮะโรงพยาบาลอีกอันหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะว่ากำลังซื้ออาจจะลดลงบ้างตอนนี้นะครับนะฮะก็มีส่วนนะครับ
ส่วนโรคต่างๆที่บางครั้งเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นมากก็มาลุ่มบานไปโรคนะครับแต่ของเรานี่ราชพฤกษ์นี่กระทบไม่มากนะครับกระทบไม่มากเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าถึงตัวโรงพยาบาลราชพฤกษ์เดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปภาพโรงพยาบาลคร่าวๆก่อนนะครับโรงพยาบาลราชพฤกษ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลจิ๋วแจ๋วเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เชนเลยแต่ว่าสามารถได้มาเก็ตแชร์อันดับหนึ่งในจังหวัดที่ใหญ่อันดับต้นๆเลยในภาคอีสานก็คือจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตของราชพฤกษ์ก็ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าจากเดิมเข้าตลาดมามี50เตียงปัจจุบันก็น่าจะขยับขึ้นไปเป็น170เตียงหรือเท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้ต้องถามคุณหมอชินวัตรว่าตอนนี้ไปถึงไหนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับกลับมาที่เรื่องของ market share ก่อนเพราะว่าเข้าใจว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางคู่แข่งที่โหดทั้งหมดเลยนะครับโรงพยาบาลที่เก่งกาจทั้งหลายนะครับแต่เราได้ market share อันดับ1อันนี้จริงๆถ้าเราเทียบกับคู่แข่งแล้วเราต่างกันเยอะขนาดไหนครับคุณหมออาจารย์ชินวัตรครับคือตอนนี้เราก็เป็นโรงพยาบาลอันดับ1ในภาคเอกชนเนี่ยนะครับมีสูงที่สุดนะครับก็คิดว่าอยู่ที่ประมาณ40ตอนนี้เรามี3โรงพยาบาลนะครับในขอนแก่นนะครับของเราน่าจะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของ market share 3โรงนะครับที่อื่นๆนี่ก็แบ่งกันนะครับใช่ไหมครับใช่ครับ40กว่า 50% ครับแล้วจุดเด่นที่ทำให้เรา market share มาได้ปัจจุบันนี้นี่คืออันนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นเพราะว่าเราเป็น first mover เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกเราตั้งมากี่ปีแล้วครับผมเราตั้งมา26ปีแล้วนะครับครับแล้วว่าจริงครับก็คงไม่ใช่ว่าตั้งมานานนะครับเป็นหลักว่าตอนนี้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับในขอนแก่นเนี่ยค่อนข้างหลายด้านนะฮะก็จุดนี้เป็นจุดซึ่งทำให้มีความน่าสนใจของคนไข้เข้ามารับบริการและก็เพิ่มความเชื่อมั่นนะครับความเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยให้กับประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับค่อนข้างมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุหลักตัวหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการที่เปิดมานานนะฮะก็มีส่วนบ้างนะครับก็คือเรามีฐานผู้รับบริการเก่านะครับมากนะครับค่อนข้างมากประมาณ400,000กว่ารายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานอันหนึ่งที่สำคัญครับผมแล้วเข้าสู่เรื่องของโควิดที่คุณหมอได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากให้ช่วยเล่าหน่อยครับว่าQ1 ไตรมาสแรกเนี่ยเข้าใจว่าเดือนแรกเรายังเติบโตค่อนข้างดีแล้วมันกระทบยังไงกับเราบ้างแล้วก็การแข่งขันเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนและแนวโน้มในไตรมาส2 3 4เนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับครับ ไปดูที่ผลประกอบการเลยนะครับครับครับก็คิวหนึ่งนี่นะครับอันนี้จำนวนคนไข้นะครับ จำนวนคนไข้ของคิวหนึ่งเนี่ยเราเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมนี่ OPD case นะครับที่31,000กว่ารายตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น34,000กว่ารายนะครับอันนี้คือเป็น OPD นะฮะคนไข้นอก คนไข้ในก็เช่นกันนะครับคิว1ก็เติบโตจาก 9,800 นะครับขึ้นมาเป็น 14,000 นะครับรายนะครับไอ้ผมขออนุญาตสอบถามได้มั้ยครับดูเหมือน OPD เนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์จะค่อนข้างเยอะแต่ว่า IPD ดูเหมือนจะไม่ค่อยเพิ่มแล้วประมาณยังไม่ถึงสัดส่วนไม่ไปได้กันเลยป่ะครับอาจารย์ครับอ๋อใช่ครับใช่ครับก็จริงแต่จริงๆถือว่าคือรายได้หลักส่วนนึงก็คือ IPD นะครับครับคือจำนวนเตียงที่ใช้อาจจะดูเพิ่มขึ้นไม่เยอะแต่ว่าในเชิงรายได้แล้วจะเพิ่มมากกว่า OPD อันนี้ก็จะเป็นส่วนของrevenue นะฮะrevenue เนี่ยของ Q1 เนี่ยเราเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับจาก204ล้านมาเป็น215ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 5% นะครับ อันนี้คือสัดส่วนคนไข้นะครับของ revenue นะฮะที่ OPD เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 33% นะฮะคนไข้ IPD ก็ประมาณ60นะฮะ60กว่า66%นะครับถ้าเป็นปี Q2 นะครับก็จะเป็นสัดส่วนนะฮะที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของ IPD นะครับ
นะส่วน profit net profit margin เนี่ยลดลงนะครับลดลงจำนวนไข้เพิ่มขึ้น revenue เพิ่มขึ้นแต่ว่ากำไรลดลงเล็กน้อยประมาณ 2% นะครับ อันนี้คือภาพรวมนะฮะแล้วก็อัตราการกำไรนะฮะก็ลดลงนะฮะบ้างนะครับอันนี้คือตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรามาดิสคัสกันว่าเป็นยังไงบ้างครับครับเชิญอาจารย์เล่าต่อเลยก็ได้ครับว่าถ้าเราพูดให้เห็นภาพชัดๆเพราะว่าเราเอาตัวเลขเข้ามาดูเหมือนกับไตรมาสแรกเราได้เราจะโตประมาณ 5% แต่ว่าเทียบจริงๆคงจะไม่ได้เพราะว่าเดือนมีนาน่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างชัดเจนถ้าเป็นมกราคมกุมภาพันธ์ที่จริงๆเราบอกได้ไหมครับว่าแต่ละเดือนเราโตสักเท่าไหร่ครับครับมกราคมนี่โตประมาณ10 กว่า% 10 กว่า% นะครับกุมภาก็ไปด้วยกันกุมภาก็โตเล็กน้อยเพราะว่ากุมภาปีที่แล้วนี่ค่อนข้างสูงนะครับ นะครับซีซั่นของเดือนกุมภาส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่ามกรานะครับโดยทั่วไปแต่ว่าปี19เนี่ยก็กุมภาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนี่จริงๆโตไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ที่กระทบมากก็คือเดือนมีนาอาจารย์ขออนุญาตนะครับปีที่แล้วถ้าเกิดเราเทียบเป็นเตียงได้ไหมครับว่าปีที่แล้วเรามีเตียงอยู่ประมาณ100-110ได้ไหมครับตอนแรกถ้าเกิดเดือนเดียวกันเนี่ยตรงนี้ผมใช่ครับจริงๆผมได้เอารายละเอียดตรงนี้มาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของเรเวนิวเนี่ยนะครับก็จะเดือนกุมภาพันธ์นี่จะไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ได้ต่ำนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปี19เนี่ยเนื่องจากว่ากุมภาพันธ์เป็นกราฟค่อนข้างสูง okay, มันก็เลยดูแล้วต่ำค่อยมากนะครับแต่ว่าในส่วนของเดือนมีนาเนี่ยจะกระทบนะฮะจากโควิดชัดเจนนะครับก็ประมาณสักครึ่งเดือนหลังครับคือจริงๆอย่างผลอย่างนี้ฮะก็คือเราเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดีเทคเคสแรกของขอนแก่นนะครับโควิดนะครับไปที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์อาจารย์นะครับเป็นเคสแรกเลยนะครับใช่มาจากกรุงเทพมาจากสนามมวยแล้วก็ไปภาครัฐแล้วเอิญไม่ทราบไม่ได้ความสะดวกไงไม่ได้รับการตรวจก็เลยมาที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์แล้วก็ตรวจพบที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์เป็นเคสแรกนะครับแล้วก็ เคสแรกเนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดกระแสข่าวเพราะว่านะครับเป็นเคสแรกซึ่งต้องมีความตื่นตระหนกขึ้นมาในขอนแก่นนะครับแล้วก็กระแสข่าวนี่ก็เป็นกระแสข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในแง่ของว่ามีคนไข้พบที่ขอนแก่นแล้วก็อาจจะไปสัมผัส อะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมาตรฐานของเรานี่เป็นมาตรฐานของสากลนะฮะ JCI ซึ่งมีมาตรฐานในเรื่องการดูแลคนไข้กลุ่มการติดเชื้อเนี่ยได้ดีมากนะฮะคนไข้คนนี้เนี่ยไม่ได้เข้าไปในพื้นที่โรงพยาบาลเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในห้องเนกาทีฟเราจะตรวจที่ห้องเนกาทีฟนะฮะที่อยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลก็คือติดห้องฉุกเฉินนะครับแต่คนไข้ก็กลับบ้านปกตินะครับไปรอฟังผลที่บ้าน นะครับข่าวตอนนั้นก็ค่อนข้างจะเกิดความสับสนเกิดความตื่นตระหนกนะฮะไอ้ก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้คนไข้เดือนปลายๆครึ่งเดือนหลังเนี่ยของเดือนมีนาเนี่ยลดลงนะฮะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของการปิดเทอมด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยนะครับแล้วก็เดือนเมษาเนี่ยเดี๋ยว Q2 เดี๋ยวคุยกันต่อนะครับแล้วจริงๆถ้าพูดถึง Q1 เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ย ก็ในแง่ของความคาดหมายของการเติบโตของเราเนี่ยเราคาดหมายว่าจะเติบโตเยอะนะครับสำหรับปีที่แล้วนะครับเราตั้งเป้าไว้ปรากฏว่า ได้รับผลกระทบกับโควิดนะครับก็ลดลงแต่ว่าไม่มากนะครับถ้าดูแล้วก็คือลดลงประมาณ 2% นะครับ ในเชิงของกำไรนะฮะแต่ในเชิงคนไข้ก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะครับคือกำไรลดลงเพราะว่าต้นทุนเราเนี่ยนะครับ เรามีการเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าจ้างเงินเดือนนะครับก็ต้นปีเราก็จะมีการปรับเงินเดือนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อที่จะรองรับการเติบโตที่เราวางแผนไปแล้วนะครับเนื่องจากเราเห็นปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะฮะว่ามีการเติบโตของค่ายชัดเจนนะฮะทิศทางเติบโตชัดเจนมากแล้วเราต้องเตรียมการรองรับของบุคลากรนะครับให้เพียงพอนะครับในแง่ของคุณภาพของการดูแลนะฮะเป็นการโอเปอเรชั่นจะต้องมีความเชื่อมั่นที่ดีนะครับก็มีการเตรียมการ
นะครับแต่ปรากฏว่านะครับเป็นเขาเรียกว่าอาจจะคาดไม่ค่อยถึงนักนะครับมีผลกระทบตรงนี้นะครับก็คือจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นตามโวลุ่มนะครับแต่ว่า pricing ราคาของปีนี้ยังไม่ได้ปรับนะครับยังไม่ได้ปรับราคานะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีความต่างนะครับถึงแม้โวลุ่มจะเพิ่มขึ้นนะครับรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นกำไรก็เลยลดลงด้วยนะครับคือปรับขึ้นไม่ได้แต่ว่าต้องปรับลงนะครับอาจารย์เพราะว่าผมอยู่กรุงเทพเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างบำรุงราษฎร์อะไรเงี้ยเขายังให้นอนฟรีหรือไอ้นอนลดครึ่งนึงเงี้ยอาจารย์ที่นู่นมีการแข่งขันรุนแรงไหมครับที่ขอนแก่นนี่ไม่ได้แข่งขันรุนแรงในเรื่องราคาครับจริงราคามันค่อนข้างต่ำอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้ทุกโรงก็ไม่ได้แข่งขันในเรื่องราคากันครับได้กันเดี๋ยวช้อยคือในบางโรงก็อาจมีความจำเป็นนะฮะเช่นมันลบมันต่ำมากจริงๆก็ทุกคนขนาดนี้ก็บริหารแคชใช่ไหมกระแสเงินสดแคชโฟนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งนี่ก็อาจจะคิดว่าพอกระทบหนักๆเนี่ยก็ยอมที่จะได้แคชดีกว่านะครับแต่ของเรานี่คิดว่าเรายังไม่ได้ถึงจุดที่จะทำอย่างนั้นนะครับนะฮะก็คงจะดู Q2 นะฮะ Q2 Q2 นี่ก็เมษายนนี่เป็นเดือนที่น่าจะมีการกระทบมากที่สุดเพราะว่าปัจจัยของโควิดเองเนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นประกอบกับราชพฤกษ์เองเนี่ยก็พบรายที่2ของโรงพยาบาลนะครับเป็นรายที่4ของจังหวัดนะครับครับอันนี้ก็มีการนะครับอันนี้ก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับนั้นจริงๆแล้วเมษายนเราก็โปรเจคชั่นไว้ว่าน่าจะอาจจะกระทบรุนแรงนะครับครับแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงนี่นะครับผ่านเมษายนมาแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่า versus ที่เราตั้งไว้นี่มันไม่ถึงห่างไกล versus เรามากนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ versus คือติดลบใช่ไหมครับ versus คร่าวๆก็คือติดลบครับเรา versus เราตั้งไว้ที่ 30%นะฮะอ๋อครับแต่ว่าไม่ถึงห่างไกลมากนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะพอไว้ใจได้นะครับแต่ว่าพอพฤษภานี่มีซิกแนลชัดเจนแล้วนะครับว่าคนไข้เริ่มกลับมานะครับเริ่มกลับมาเติบโตนะครับนะฮะงั้นจริงๆแล้วคิดว่า Q2 เนี่ยถ้าเราโปรเจคเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่เหมือนกับที่เราวางเบสเคสไว้นะครับนะถ้ามิถุนาเนี่ย นะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับอยู่ที่ปัจจัยในเรื่องของsecond wave ของขอนแก่นด้วยนะจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยดูสถานการณ์อย่างนี้โอกาสเกิด second wave นี่จะยากค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่มันมีการระบาดน้อยมากอยู่แล้วนะนั้นจริงๆคิดว่าปัจจัยตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่น่ามีความเสี่ยงมากแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทเพราะว่าเรามีมาตรการควบคุมนะครับการที่จะคนไข้จะเข้ามาโรงพยาบาลอย่างเข้มงวดมากนะครับตรงนี้เนี่ยครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะให้ป๊อปเขาถามนะครับเพราะว่าเขาเจาะลึกโรงพยาบาลอาจารย์มาพอสมควรเลยแต่ก่อนนิดเดียว2เคสที่ตรวจพบอาจารย์ตกลงรักษาหายขาดเลยใช่ครับไม่มีอะไรรุนแรงเลยใช่ไหมฮะไม่มีโอเคครับเดี๋ยวเชิญป๊อปเลยครับผมคืออาจารย์ครับขออนุญาตนะครับอย่างตัวสถานการณ์โควิดนะครับคืออย่างไตรมาส3เนี่ยที่เรามองไปถึงไตรมาส3ที่จะเปิดโรงเรียนเลยนะครับไตรมาส3อย่างตอนนี้การเข้าห้างการเข้าสถานที่ต่างๆเนี่ยจะมีการวัดไข้นะครับแล้วผู้ป่วยของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยเด็กนะครับถ้าอย่างสมมติว่าเราการวัดไข้หรือว่าการใส่หน้ากากเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้การแพร่เชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยลดลงแล้วอาจารย์มองว่ามันอาจจะเป็น new normal ของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคตได้ไหมครับอ๋อครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น new standard ถ้าจะมองกันนะฮะสำหรับบางคนนะครับสำหรับโรงพยาบาลแต่ว่าจริงๆโรงพยาบาล JCI อย่างเราเนี่ยมันเป็น normal เดิมอยู่แล้วนะฮะ ในเรื่องของการควบคุมการติดเชื้อเนี่ยเราจะมีกระบวนการเนี่ยในการที่จะตรวจสอบนะตรวจเช็คคนไข้นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าโรงพยาบาล JCI นี่จะมีการออกแบบนะครับห้องเนกาทีฟเนี่ยนะครับนะฮะที่จะกันคนไข้ที่
มีลักษณะที่จะเป็นแอร์บอนนะฮะแอร์บอนอินเฟคชันนะครับที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นเราจะกันคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยไปอยู่ที่ห้องเนกาทีฟนะครับเพื่อตรวจรักษาที่นั่นนะครับซึ่งโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลที่มีตรงนี้นะครับ เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้พูดเรื่องของห้องเนกาทีฟมันเยอะมากจริงๆเรามีห้องเนกาทีฟที่ตั้งแต่ก่อสร้างโรงพยาบาลตามหลัก JCI เนี่ยนะครับมีทั้งหมดอยู่5ห้องนะครับห้องเนกาทีฟของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ตอนนี้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญในการควบคุมนะครับส่วนคำถามว่ามันจะเป็นมาตรฐานไหมเนี่ยในเรื่องของการใส่แมสนะครับคือการใส่แมสคิดว่าคงต้องใส่ไปอีกหลายเดือนนะครับคือการใส่แมสได้ถือเป็นมาตรการที่สำคัญไม่ใช่แค่โรงพยาบาลนะครับแต่โรงพยาบาลนี่ยิ่งต้องเรียกว่า 100% นะครับทั้งบุคลากรนะฮะแล้วก็คนทุกคนที่เข้าโรงพยาบาลไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกวัยต้องใส่ 100% และต้องใส่ให้ถูกต้องด้วยนะครับนั้นการใส่หน้ากากเนี่ยจะเป็นการป้องกันการระบาดนะครับหรือการถูกตัวเองถูกติดเชื้อด้วยนะครับนะน้อยมากนะครับน้อยกว่า 1% นะครับประมาณ 1% นะฮะจากการทดลองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่เราให้ความเข้มงวดตรงนี้มากนะครับงั้นตรงนี้เป็นมาตรฐานนะฮะอันนี้จริงๆขนาดนี้เนี่ยหัวใจสำคัญตอนนี้เนี่ยของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับนะของเราซึ่งทำไปแล้วนะฮะเราจริงๆเราเตรียมแผนตั้งแต่ปรับตัวตั้งแต่กุมภาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดความเชื่อมั่นไม่มีเนี่ยเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับอันนึงที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการนอกจากกระบวนการที่เข้มงวดต่างๆนะฮะซึ่งบางครั้งประชาชนอาจจะสัมผัสไม่ค่อยได้แต่ว่าเราเพิ่มในเรื่องของการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลทุกจุดนะครับด้วยหุ่นยนต์นะฮะ UVC นะครับ Ultraviolet นะ C ซึ่งมีพลังแสงในการฆ่าเชื้อได้ทุกจุดมากในโรงพยาบาลนะครับนี่เราลงทุนทำไปนะฮะเราลงทุนซื้อเข้ามาเพื่อทำความสะอาดนั้นเป็นโรงพยาบาลที่มีความแตกต่างในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องตรงนี้ค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งตรงนี้เราทำประชาสัมพันธ์ไปมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับเพราะทุกจุดในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะจุดเล็กจุดน้อยทำหมดนะฮะห้องน้ำสาธารณะก็ยังฆ่าเชื้อด้วยหุ่นยนต์ UVC นะครับนะแม้แต่ร้านอาหารฟู้ดคอร์ตนะครับแม้แต่ Family Mart ของโรงพยาบาลAmazon ของโรงพยาบาลนะครับไม่ใช่แค่สถานที่ที่เรารักษาคนไข้เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลินิกที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับของเรานี่ดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างมากในเรื่องของการดูแลเรื่องการติดเชื้อเพราะว่าการออกแบบโรงพยาบาลของเราเนี่ยเป็นระบบไฮบริดนะฮะไฮบริดหมายถึงว่าเวลาที่อากาศดีนะครับไม่ร้อนจัดนะครับเราสามารถใช้การเปิดหน้าต่างเพื่อเป็น ventilation นะฮะธรรมชาตินะแล้วเราออกแบบเรื่องของแรงดันลมในจุดต่างๆเพราะฉะนั้นการถ่ายเทของอากาศค่อนข้างดีนะครับเช่นห้องไอคลินิกพิเศษด้านระบบทางเดินหายใจนะติดเชื้อเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะเป็น open air นะครับในการรักษาคนไข้ได้นะครับแต่เวลาร้อนจัดเราก็ใช้แอร์แต่ว่าแอร์เราจะฆ่าเชื้อด้วย UVCนะครับนอกจากหุ่นยนต์แล้วระบบแอร์ก็ยังมีการฆ่าเชื้อด้วย UVC ด้วยนะครับดังนั้นความเชื่อมั่นในการกระจายเชื้อเนี่ยของเราจะต่ำมากนะครับนะส่วนคนไข้เด็กที่ป๊อปถามเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่านะเช่นเดียวกันเนี่ยเราแยกอยู่แล้วนะถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยเด็กดีเนี่ยก็จะต้องพิเศษมากไม่ให้ก็เด็กดีก็คือเด็กที่มาฉีดวัคซีนอะไรทั้งหลายนะเด็กสุขภาพก็ต้องอันนี้ต้องสเตอร์ไลน์มากนะครับส่วนเด็กที่เจ็บป่วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็ใช้ระบบเดียวกันนะครับจะต้องมีเวนเทเลชั่นที่ดีแล้วก็เรื่องของไอ้ระบบแอร์ฆ่าเชื้อเนี่ยต้องดีนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะแมสเนี่ยคือหัวใจสำคัญที่สุดของการใส่นะครับนะจะต้องสำคัญที่สุดการป้องกันต้องใส่ 100% อันนี้เราในโรงพยาบาลเราจะเข้มงวดใครไม่ใส่แมสต้องรีบเตือนนะครับเพราะมันป้องกันได้ดีนะครับส่วนเรื่องที่2ในเรื่องของการมือสะอาดนะครับมือสะอาดก็คือวัตถุประสงค์ของมือสะอาดก็คือว่าถ้าเกิดมือเราไปสัมผัสเชื้อขึ้นมาเนี่ยในพื้นที่ที่มีเชื้อเนี่ยแล้วเรามาแตะ
นะฮะที่หน้าเนี่ยนะครับก็คือมีโอกาสติดเชื้อนะฮะนะสำหรับตัวเองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราถ้ามือไม่สะอาดแล้วมีเชื้อไปจับนู่นจับนี่มันก็เป็นการกระจายเชื้อแพร่เชื้อดังนั้นการล้างมือสะอาดเนี่ยนะฮะการมีเจลแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเป็นจุดสำคัญนะฮะที่จะช่วยตรงนี้โรงพยาบาลเรานี่มาตรฐานนะฮะอาจารย์ขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงนะครับอาจารย์ขอโทษนะครับพอดีเดี๋ยวเวลาอาจจะไม่พอป๊อปมีคำถามพอไหมครับอีกสัก2คำถามผมอยากจะถามไปในส่วนของโรงพยาบาลเก่าที่เราจะรีโนเวทนะครับอาจารย์คือตัวนี้เนี่ยพอเราเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราเลื่อนออกไปไหมครับอาจารย์ฮะตอนนี้เราคือจริงๆโรงพยาบาลเดิมเนี่ยนะฮะเซนซิตี้ของโรงพยาบาลเดิมที่จะเปิดใหม่เป็นโรงพยาบาลที่รับรองรับผู้ป่วยที่เป็นทางเลือกจะเป็นทางเลือกให้กับคนไข้ที่มีกำลังซื้อไม่สูงนะครับจริงๆนี่ดูแล้วมันเหมือนกับจะเป็นบวกด้วยซ้ำไปนะครับในภาวะที่เศรษฐกิจอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนทางเลือกนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับ ที่ระดับตอนนี้นะครับเป็นเก๊กเงินสดเหรอครับใช่เป็นเก๊กเงินสดหรือว่ายังไงฮะประกันสังคมหรือยังไงเป็นเก๊กเงินสดอ๋อครับยังเป็นเงินสดเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องการทำโรงพยาบาลประกันสังคมครับเป็นเงินสดนะครับทีนี้ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้คิดว่ามันอาจจะเป็นบวกนะครับที่เราแผนว่าจะเปิดปี64นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็จะขอดูสถานการณ์อีกประมาณสักไตรมาส2นะครับดูไตรมาส2ว่าจะเดินหน้าต่อนะครับในโครงการนี้อย่างไรนะครับให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้สำหรับโรงพยาบาลเดิมนะครับครับถามต่อได้เลยครับผมแล้วอย่างตัวโรงพยาบาลเดิมที่เรากำลังจะทำเนี่ยนะครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าไม่มีการเลื่อนนะครับกลุ่มผู้ป่วยที่เราทาร์เก็ตกลุ่มนี้ครับปัจจุบันเขาใช้บริการที่ไหนครับอาจารย์ที่เราบอกว่าเราเปิดแล้วเราจะอาจจะไปดึง market share ของใครอะไรอย่างไรบ้างก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นใช้โรงพยาบาลรับนะครับพอเขาคิดว่าส่วนหนึ่งนี่ ก็อาจจะมีราคาที่ถูกนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามโรงพยาบาลรัฐก็จะมีข้อจำกัดเรื่องความสะดวกสบายค่อนข้างเยอะนะเรื่องการรอคอยนะซึ่งอันมีผลกระทบในเชิงของการที่เขาต้องทำหากินนะครับอีกอันหนึ่งก็จะกลุ่มคลินิกนะฮะกลุ่มคลินิก ของจังหวัดนะฮะซึ่งก็มีเยอะพอสมควรแต่กลุ่มนี้บางครั้งก็ไปใช้คลินิกนะครับแต่ว่าปัญหาของคลินิกก็คือว่าไม่ค่อย available ตลอดเวลานะก็จะเปิดเป็นบางเวลานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าหากว่าโรงพยาบาลที่เราจะเปิดเนี่ยนะฮะมีระดับราคาที่ไม่สูงเกินไปนะครับก็จะเป็นทางเลือก สำหรับคนกลุ่มนี้นะครับก็คือว่าใช้บัตรทองได้ด้วยนะครับก็คือจริงๆอย่างนี้ครับบัตรทองเนี่ยก็จะเป็น strategy อีกตัวหนึ่งนะฮะที่จะดูแลคนไข้กลุ่มนี้เพราะว่าในเคส acute นะเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยนะครับตามสปสช.หรือของรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาปัจจุบันนี้เขาให้สิทธิ์นะครับที่จะไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนได้นะครับโดยถ้าเป็น OPD เคสเนี่ยจะได้ช่วยเหลือถึง700บาทต่อเคสนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นคนไข้ในนะครับคนไข้ในเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าท้องเสียมาเกิด นะครับนะก็เข้ารักษาได้นะครับมีส่วนช่วยถึง 4,500 บาทต่อครั้งนะครับหรือในรายปวดท้องแล้วเกิดนะตัวท้องเฉียบพลันมาแล้วมาโรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่าดีเทคได้ว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบนะฮะพอไส้ติ่งอักเสบนี่ก็ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้ก็ได้รับการช่วยนะฮะตั้งแต่ 8,000 บาทถึง 14,000 บาทต่อเคสนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมาก เพราะว่าโรงพยาบาลราชพฤกษ์เป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงเดียวที่ทำมันนี้นะครับนะฮะเราทำมา2ปีกว่าแล้วแต่เราไม่เคยไปทำผ่านเต็มที่นะครับตอนนี้เราจะอยู่ยุคโควิดตอนนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลใหม่เราก็ทำนะฮะเราก็ช่วยคนไข้ได้เยอะมากตอนนี้นะฮะในเคสที่ต้องจ่ายเงินเองอันนี้ก็เป็นการลดแรงกดดันในเรื่องของการ ต้องจ่ายเงินค่าสัตยาบาลที่สุดในโรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วเราก็ยังใช้เซอร์ตี้นี้ต่อนะฮะในโรงพยาบาลเดิมที่จะเปิดใหม่เพราะจะทำให้คอสการรักษาเนี่ยต่ำ นะฮะพอต่ำแล้วเนี่ยจะเป็นทางเลือกได้สำหรับคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับจริงๆแม้แต่ปัจจุบันที่คนไข้ระดับกลางก็กระทบเหมือนกันนะครับจะต้องการประหยัดการรักษาเหมือนกันนะฮะงั้นตรงนี้น่าจะเป็นทางเลือกได้ตัวหนึ่งนะครับถึงแม้ว่า
ม่ใช่รักษาแบบ full facility ทุกเรื่องแล้วอย่างนโยบายการตั้งราคาครับอาจารย์อย่างสมมติว่าในการรักษาโรคเดียวกันนะครับสมมติว่าถ้าเทียบโรงพยาบาลเก่ากับโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเก่าเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อครั้งนี่จะถูกกว่าโรงพยาบาลปัจจุบันประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็เราคาดว่าต้องมากกว่า 30% หนักน้อยนะ หนักน้อยต้อง 30% ครับซึ่งเราทำได้เพราะว่าหลายๆเรื่องเป็นเรื่องของการแชร์ฟาซิลิตี้กันแล้วก็การลงทุนเนี่ยเราจะไม่ลงในสิ่งที่มันเป็นความจำเป็นนะครับ นะอย่างจริงๆการคลอดเราก็ไม่ได้ให้คลอดที่นี่นะครับหรือการผ่าตัด ใหญ่เกินไปเราก็ไม่ให้ผ่าที่นี่นะครับหรืออินเตอร์เจชั่นต่างๆเนี่ยเราก็ใช้แชร์นะฮะแล็บนะฮะเพียงแต่จ่อเลือดแล้วก็ส่งไปที่ห้องแล็บของโรงพยาบาลใหญ่นะครับนะซัพพอร์ตติ้งทุกอย่างนะฮะแอคเคาท์ติ้งนะครับนะเรื่องของโรงซักผ้านะครับอาหารโรงตัวนะครับทุกอย่างนี่จะแชร์ facility กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคอสเนี่ยคอสของโรงใหม่โรงพยาบาลเดิมที่เปิดใหม่เนี่ยนะครับสามารถทำให้ต่างได้มากๆการรักษาตรงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลราชพฤกษ์ใหม่ที่ปัจจุบันที่เปิดดำเนินการอยู่มีผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์มีมองไหมครับว่าโรงพยาบาลเก่าที่เรากำลังจะรีโนเวทเนี่ยอาจารย์มองว่าผลตอบรับน่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็น่าจะดีนะครับผมคิดว่าน่าจะดีเพราะว่า population ของมันจันเนี่ยนะฮะล้านกว่าคนนะครับแล้วก็ในเมืองเองก็พอสมควรนะครับความที่เป็นชื่อราชพฤกษ์นะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ที่แข็งแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากนะฮะสำหรับประชาชนที่นี่มายาวนานนะครับผมคิดว่ายังเป็นตัวเลือกที่ดีที่เวลาเขาเจ็บป่วยเขาจะคิดถึงเราถ้าหากว่ามันเป็น budget hospital จริงๆได้ก็จะเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้มากกว่าสมควรนะครับโอเคคิดว่าได้ครับโอเคมีอะไรไหมครับจริงๆอยากถามภาพใหญ่การเติบโตอีกสัก 2-3 ปีเข้าใจว่าภาพหนึ่งก็คือเอาโรงพยาบาลเก่ามาทำใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วอย่างอื่นนะครับมีแผนจะไปขยายสาขาที่ต่างจังหวัดหรือว่าการเติบโตของโรงพยาบาลอื่นๆจะเน้น medical tourism จะเน้นโรคยากๆของเราจะเน้นการเติบโตไปในทิศทางไหนครับอาจารย์ครับจริงๆตอนนี้ยังเน้นที่การเติบโตของโรงพยาบาลใหม่อยู่นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลใหม่เรามีศักยภาพที่จะเติบโตได้เยอะมากนะครับทั้งในช่วงขีดความสามารถนะครับทั้งในกลุ่มของคนไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นทัวริซึมอะไรก็ตามนะฮะในอนาคตน่าจะมีมากขึ้นจริงๆในภาพใหญ่ของประเทศเองเนี่ย ประเทศไทยเองก็ เป็นจุดที่อาจจะเป็นความน่าสนใจของนะ medical tourismนะครับแล้วศักยภาพของเราเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI นะครับแล้วอาคารสถานที่นี่บอกได้เลยว่าทุกคนก็นะครับเป็นเห็นความแตกต่างแล้วก็เหมาะสมกับความเป็นโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับ เป็นจุดที่จะดึงดูดนะฮะคนไข้ต่างชาติได้มากพอสมควรนอกจากนั้นคอสของเรานะฮะก็ไม่สูงเมื่อเทียบกับกรุงเทพนะฮะมีแนวโน้มที่จะมาที่นี่สนามบินที่ขอนแก่นก็กำลังจะเปิดนะฮะ เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะครับแล้วเดียวกันขีดความสามารถการรักษาเนี่ยนะครับก็คือหัวใจคือแพทย์นะแพทย์ที่นี่พร้อมทุกสาขา subspecialty มีหมดนะครับแล้วก็อยู่ที่เราเนี่ย100กว่าคนนะครับอาจารย์แต่โรงพยาบาลเรานะครับเข้าใจว่าขยายมาตอนนี้170เตียงไม่แน่ใจล่าสุดตอนนี้กี่เตียงนะครับถึงวันนี้ฮะตอนนี้ยัง171เตียงอยู่นะครับ okay, แต่เรา that, ที่เราถึงได้เกือบ200เตียงนะฮะประมาณ190กว่าเตียงอ๋ออีกปีนึงก็จะเต็มแล้วอาจารย์จะไปยังไงต่อครับจะขยายเพิ่มได้มั้ยฮะก็น่าจะยังไม่เต็มแต่ว่า น่าจะยังไม่เต็มแต่ว่าอย่างที่เรียนว่า คนไข้ส่วนหนึ่งบางครั้งโรงพยาบาลเดิมเนี่ยนะฮะที่จะเปิดประมาณ50เตียงนี่ก็น่าจะรองรับได้ระดับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเค้ากลับไปพูดเรื่องสาขาเนี่ยสาขาจริงๆก็มีคนสนใจมาให้เราชวนเราไปทำนะฮะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ขอเปิดชื่อนะฮะก็ดูจังหวะตอนนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าจะไปยังไงนะครับก็ต้องให้มันสมดุลแหละครับเผอิญจริงๆถ้าไม่มีโควิดมาน่าจะไปได้มากกว่านี้เยอะเหมือนกันนะครับครับตอนนี้ก็ยังไงทุกองค์กรขณะนี้ก็ต้องปรับตัวแล้วก็วาง strategy กันใหม่นะครับนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรีบวาง strategy ใหม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้พฤติกรรมของ
ของคนไข้หรือประชาชนอาจจะมีแนวโน้มเปลี่ยนนะครับเป็นพอยต์เปลี่ยนไปนะครับเราก็วางลองเทอมด้วยแต่ว่าช็อตเทอมตอนนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับช็อตเทอมนี่เราคิดว่าเราดูแลสถานการณ์ได้ดีก็อะไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมฮะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับว่าเงินลงทุนก็เป็นเงินของท่านกำไรท่านก็รับไปถ้าหักทุนท่านก็รับเหมือนกันนะฮะวันนี้ทางรายการก็มีหน้าที่ให้ข้อมูลกับท่านท่านต้องตัดใจเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์จำกัดมหาชนนะครับ RPH คุณหมอธีรวัฒน์ศรีนครินทร์อย่างยิ่งขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับและรายการ Money Talk Special ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ TMB Asset Management TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน